ลาดกลาง SME วันนี้นะครับเรามีผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการทำโรงเรียนสอนกวดวิชามานานเกือบ20ปีนะครับวันนี้จะมีโอกาสมาบอกต่อถึงความร่ำรวยใครก็ตามที่ฝันอยากจะมีธุรกิจนะครับโรงเรียนกวดวิชานะฮะไม่ควรพลาดหรือท่านใดถ้ามีบุตรหลานนะครับซึ่งต้องการที่จะเตรียมความเข้มความพร้อมในเรื่องของพื้นฐานการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราได้เรียนเชิญผู้อำนวยการและเจ้าของกิจการโรงเรียนกวดวิชาชื่อว่า High Speed Math Center นะครับมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ชวพัฒน์อัจฉริยกุลหรืออาจารย์บุ๋มครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME ชี้ช่องรวยนะครับก่อนอื่นถามอาจารย์นิดนึงครับสถาบันกวดวิชา High Speed Math Center นี่กวดวิชาอะไรบ้างหรือเน้นที่เลขอย่างเดียวครับอาจารย์ของเราจะเป็นหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์นะครับตั้งแต่ระดับป.6 ถึงระดับม.6 ครับทำไมถึงเลือกสอนแค่2วิชานี้ครับอาจารย์ผมจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มานะครับก็มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์อยู่แล้วนะครับแล้วก็วิชาพื้นฐานวิศวกรรมนะครับจึงเลือกสอนวิชาคณิตกับฟิสิกส์ครับผมครับสอนมาแล้วกี่ปีครับอาจารย์ผมสอนมาทั้งหมด20ปีครับผมปัจจุบันมีกี่สาขาแล้วครับอาจารย์ปัจจุบันของผมมีทั้งหมด20สาขาทั่วประเทศครับโอ้โหครับนะฮะสำนักงานใหญ่ที่ไหนครับสำนักอยู่ที่ลาดพร้าวครับผมอยู่ที่ซอย101ครับผมอ๋อครับถามอาจารย์นิดนึงครับการกวดวิชาแมทและฟิสิกส์นะคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ของอาจารย์เนี่ยโดดเด่นและแตกต่างหรือมีความพิเศษอย่างไรครับอาจารย์โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนกวดวิชานะครับระดับท็อปไฟของประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ของผมเนี่ยจะเป็นเน้นแนวเทคนิคคือสอนให้น้องๆเนี่ยได้เทคนิคในการทำข้อสอบด้วยความรวดเร็วเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งแล้วก็สอนด้วยความสนุกนะครับแล้วก็มีลีลาที่ไม่เหมือนใครคราวนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปสัมผัสนะครับสถาบันกวดวิชา High Speed Math Center ของอาจารย์บุ๋มเนี่ยก็อาจจะมีคำถามในใจรวมทั้งผมด้วยว่าอาจารย์ตัวอาจารย์สอนเนี่ยถ้าบอกว่าโอ้เรียนกับอาจารย์คนนี้สนุกแม้อาจารย์จะมีเทคนิคมีลูกเล่นแพรวๆนักเรียนเรียนแล้วเทฮานะแล้วได้ความรู้ด้วยแต่ถ้าเปิดถึง20สาขาแล้ววันนี้จะมาเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเปิดสาขาเพิ่มเนี่ยคุมคุณภาพของการกวดวิชาอย่างไรให้ได้เท่าเทียมกันอาจารย์ครับคือของเราเนี่ยไม่ว่า20สาขาหรือว่าหลายสาขาที่ผ่านมาเนี่ยครับคือมักจะประสบความสำเร็จทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าของเราเนี่ยสอนจากคนคนเดียวกันนะครับแล้วก็คือตัวผมเองนะครับครับผมแล้วก็อัด DVD ไว้แล้วก็ไปเปิดให้นักเรียนเรียนจากระบบออนดีมานด์ระบบออนดีมานด์คือน้องๆเนี่ยสามารถเรียนจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้นะครับสามารถรีเพย์กลับไปกลับมาได้โดยเรียนจากผมเหมือนกันแล้วคราวนี้ถ้าเกิดระหว่างเรียนเนี่ยเกิดมีคำถามมีอะไรมันไลฟ์เรียลไทม์มั้ยอาจารย์เรียลไทม์ครับเพราะว่าเรามีช่องทางการสื่อสารหลายทางอ๋อหลายทางครับ Facebook เว็บบอร์ดหรือว่าทั้งโทรศัพท์หรือแฟกก็ได้ครับมีหลายทางครับคุณมหัศครับคือทุกทางที่ไอ้คอมมิวนิเคชันดีไวซ์ของน้องมีครับเราสามารถส่งได้หมดได้หมดครับผมนะโอ้โหสนนราคาเป็นไงเวลาสมมติถ้าผมสนใจส่งลูกไปเรียนเงี้ยอาจารย์คิดยังไงก็ไม่แพงครับก็ตกชั่วโมงละ100บาทครับแล้ววันนี้ทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยกำลังมองหาแฟรนไชซีครับเพิ่มเติมครับเงื่อนไขเป็นยังไงถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติอย่างไรทำเลที่ตั้งเป็นไงอธิบายก็ทำเลที่ตั้งสำคัญนะครับเพราะว่าจริงเราก็ทำเลก็อยู่ในกลุ่มของกวดวิชาเพราะของเราก็เป็นกลุ่มของกวดวิชาที่ระดับมีชื่อเสียงอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยจะไม่มีการหักค่าหมายถึงว่าถ้าซื้อเฟรนไชส์จากผลปุ๊บเนี่ยผลตอบรับ 100% ก็เป็นของสาขาเลยไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์ครับผมรับเต็มๆเลยครับผมนะฮะคุณสมบัติของผู้ที่เข้าสมัครเป็นยังไงครับก็ต้องผ่านการสัมภาษณ์ก่อนนะครับอ๋อครับผ่านสัมภาษณ์ของสถาบันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดำเนินการอย่างอื่นได้ครับเงินเริ่มต้นลงทุนเท่าไหร่เริ่มต้นลงทุนน่าจะประมาณ1ล้านบาทครับระบบ1ล้านบาทเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ต้องคนที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์หรืออะไรเลยเป็นคนแค่เป็นคนบริหารก็แค่เฝ้าในระบบของ DVD เท่านั้นเองเพราะสำคัญที่ตัวอาจารย์สอนมากกว่าครับครับผมเอาเป็นว่าสมมติว่าถ้าได้ไปแล้วเนี่ยนักลงทุนก็ต้องถามว่าแล้วคืนทุนล่ะครับระยะถึงคืนทุนคืนทุนเนี่ยบางสาขาสามารถคืนทุนได้ภายในเทอมเดียวครับผมอย่างที่บอกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าของเราเป็นมีชื่อเสียงพอสมควรอยู่แล้วเด็กจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเทอมของอาจารย์นี่คือหลักสูตรเริ่มตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนเทอมนึงก็คือหมายถึงว่าอาจจะประมาณสัก3เดือนหรือ6เดือนขึ้นอยู่กับเทอมการศึกษาของเด็กครับนะครับนะฮะถ้าใครสนใจก็โทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ขอเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ด้วยครับเบอร์ติดต่อครับครับที่ออฟฟิศนะครับ027310147ครับนะครับหรือเบอร์มือถือของผมก็คือ0891195013ครับครับนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ชวพัฒน์อัจฉริยกุลนะครับหรืออาจารย์บุ๋ม
ท่านเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกฎวิชา High Speed Math Center เป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์บุ๋มขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการกันต่อ